พาทุกคนนะครับไปที่วัดทับกระดานก็แล้วกันแล้วก็มีทางด้านของวัดภาษีด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณอาไกรสอนนะฮะแล้วก็ลูกชายก็คือน้องเพชรเนี่ยก็มีการร่วมกันทำบุญอีกด้วยนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยเนื่องในวันครบรอบ31ปีการจากไปของแม่พึ่งของเรานะครับที่วัดภาษีที่กรุงเทพนะฮะโดยก่อนเริ่มพิธีเนี่ยก็มีการนำหุ่นแม่พึ่งอีกหนึ่งหุ่นนะฮะมีการมาวางประดับไว้ตรงหน้าตู้กระจกของหุ่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของช่างแต่งหน้าเนี่ยมาแต่งหน้าให้ด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าหุ่นชิ้นนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆที่อยากใกล้ชิดอยากสัมผัสหุ่นสามารถสัมผัสได้คือปกติแล้วหุ่นเดิมเนี่ยไม่สามารถจับได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถสัมผัสได้นะครับซึ่งบริเวณตู้กระจกของหุ่นแม่พึ่งเนี่ยก็มีการจัดตกแต่งด้วยดอกกุหลาบขออภัยนะกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นดอกไม้ที่แม่พึ่งเนี่ยชอบด้วยสักครู่นี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการแต่งหน้าหุ่นอยู่นะฮะจากนั้นนะครับก็มีการเริ่มพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะครับมีพิธีอัญเชิญเทวดามีเรื่องของการจัดตั้งโต๊ะหมู่บายสีนะฮะก็จะมีผลไม้หัวหมูอาหารคาหวานนะครับแล้วก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยมาร่วมสวดทำพิธีด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเห็นบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็มีประชาชนมาร่วมงานรวมถึงทางด้านของน้องเพชรแล้วก็คุณอาไกรสอนก็มาร่วมงานด้วยนะครับนี่แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่มีการทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเพชรก็มีการนำพวงมาลัยไปคล้องตรงแขนของหุ่นแม่พึ่งด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกปีเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้ก็คือทางด้านของนักแสดงสาวคุณปรูปยาก็มีการส่งพวงมาลัยดอกกุหลาบสีแดงพวงใหญ่มาร่วมปกติเขาส่งมาทุกปีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะครับส่วนทางด้านของคุณอาไกรสอนก็มีการพูดกับหุ่นของแม่พึ่งนะครับก็มีการบอกว่าแฟนๆยังคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือมีการล้วงไหปิงปองโดยน้องเพชรลูกชายนะฮะมีบรรยากาศช่วงนี้เดี๋ยวไปชมกันหน่อยดีกว่าครับการล้วงไหในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นสีสันมากๆนะครับเพราะว่าตัวน้องเพชรแล้วก็คุณอาไกรสอนเองก็เขาอยากจะมอบโชคให้กับแฟนๆซึ่งตัวเลขที่ได้ในปีนี้นะครับก็คือเลข920นะฮะแล้วก็ตามภาพบรรยากาศเลยเวลามีเลขออกมาคนก็จะเฮกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็รับทรัพย์รับโชคจากทางด้านของแม่พึ่งอยู่เสมอเผื่อว่าจะมีโชคกันใช่ครับผมทีนี้นะฮะหลังจากจบพิธีแล้วเนี่ยทางด้านของน้องเพชรแล้วก็คุณอาไกรสอนก็มีการถวายสังฆทานนะครับแล้วก็มีเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้เหล่านักเรียนเป็นจำนวน31ทุนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนให้กับเด็กๆด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะฮะทั้งน้องเพชรแล้วก็คุณอาไกรสอนนะฮะคุณอาทางด้านของคุณอาไกรสอนเองก็มีการบอกนะครับว่าโอ้โหรู้สึกไวเหมือนกันนะแล้วก็ด้านแฟนเพลงเนี่ยใช่31ปีเนาะด้านแฟนเพลงก็ยังคิดถึงแม่พึ่งอยู่เสมอพร้อมกับเล่าย้อนให้ฟังนะฮะ3วันก่อนจะถึงงานเนี่ยมีความฝันถึงแม่พึ่งด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังแล้วก็น้องเพชรก็มีการพูดถึงความรักที่มีให้คุณแม่ด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับเราไปงานคอนเสิร์ตไปร้องเพลงด้วยกันก็แม่พึ่งแต่งชุดสวยสีทองอร่ามเลยนะครับก็มาแล้วก็อยู่หลังเวทีตอนนั้นแม่พึ่งปวดท้องฉี่ก็เลยไปส่งอยู่หลังเวทีแล้วก็ฉี่ตรงนั้นอะไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยนะครับแล้วเสร็จสักพักหนึ่งน้ำก็ขึ้นมาแม่พึ่งก็เหมือนกับเอาหัวเนี่ยดำลงไปในน้ำผมก็บอกเอ้าเดี๋ยวทรงผมก็เสียหรอกยับหรอกตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็เดินแบบสโลสเลก็ประคองขึ้นไปขึ้นเวทีต่อแค่นี้ก็สว่างพอดีตื่นพอดีครับแล้วในฝันแม่พึ่งแบบสดใสไหมคะหรือเป็นยังไงสดใสครับสดใสคุณที่สองวันนี้มีคุณอ๋อครับพอดีคือทางวัดภาษีกับผมก็คุยกันนะครับว่าพอดีแฟนๆเขาก็อยากจะสัมผัสอยากจะกอดแม่พึ่งอยากจะอะไรเพราะว่าผ
หุ่นแรกของที่นี่นะครับก็อยู่ในตู้ก็ไม่สามารถสัมผัสได้ครับผมก็เลยทำมาอีกหุ่นหนึ่งครับเป็นยังไงเหมือนครับเหมือนครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเพราะว่าหุ่นแต่ละตัวแต่ละท่านก็มีอยู่หลายที่นะครับหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นแค่ครึ่งตัวแล้วก็แฟนเพลงได้สัมผัสได้ได้ปิดทองได้อะไรได้มันจะมีความขลังมากขึ้น